อยโทอำนวยกล่อมมณีหนึ่งในทหารผ่านศึกดีเด่นระดับประเทศประจำปี2558ด้านการประกอบอาชีพประสบความสำเร็จจากการยึดอาชีพเสริมเพาะเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งเห็ดสดก้อนเห็ดและเห็ดแปรรูปมีรายได้หลักหมื่นบาทต่อเดือนด้วยการสนับสนุนจากองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกด้านการส่งเสริมอาชีพให้กู้ยืมเงินสินเชื่อและให้พื้นที่ทำกินในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำเห็ดตรงเนี้ยผมก็ใช้ทุนของก็องค์การผ่านศึกโดยการกู้เงินยืมจากทหารผ่านศึกมาประมาณ200,000 แล้วก็มาสร้างโรงเรือนซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆซื้ออุปกรณ์การทำเห็ดต่างๆแล้วก็เราก็มาเริ่มทำโดยที่ครั้งแรกเราก็ทำเห็ดหูหนูก่อนที่เห็ดหูหนูเนี่ยมันมีที่ส่งได้ตลอดแต่ราคามันจะขึ้นๆลงๆก็เลยหันมาทำเห็ดอย่างอื่นให้มันหลากหลายคือเห็ดภูฐานฮังการีเป๋าฮื้อแล้วก็เห็ดขอนดำแต่เห็ดหูหนูแล้วก็ยังทำอยู่โดยที่เราไม่ทิ้งเพราะว่าเห็ดหูหนูนี่มันเป็นเห็ดที่ทำยาได้มันเป็นยาเป็นสมุนไพรคือเราก็โปรโมทนะโดยติดป้ายโดยที่ว่าผ่านศึกก็สนับสนุนด้วยก็เลยผ่านศึกสนับสนุนก็มีการบอกต่อๆกันไปว่าที่นี่มีเห็ดทำแล้วที่นี่ผมทำเป็นคนแรกทำเป็นคนแรกในอำเภอเห็ดหูหนูเนี่ยคนแรกในอำเภอบางไทรเลยจริงๆแล้วแปรรูปนี่เมื่อก่อนก็แปรรูปส่งตลอดส่งให้องค์การทหารผ่านศึกเนี่ยเวลาเขาวันศุกร์ที่ใช่ไหมวันศุกร์เขาก็จะมีไปขายที่สำนักงานใหญ่ที่ในกรุงเทพขึ้นชื่อหน่อยก็คือแหนมเห็ดกับเห็ดสวรรค์ที่จะทำโดยที่ถ้าเห็ดภูฐานทำเห็ดฮังการีก็ได้เห็ดฮังการีก็ทำได้เห็ดสองชนิดนี้เราจะทำได้หมดเลยนะทำพวกเห็ดสวรรค์เห็ดแหนมเห็ดเราทำได้หมดแต่เห็ดนี่จะแข็งไปหน่อยเห็ดเป๋าฮื้อนี่จะไว้ต้มยำอย่างเดียวต้มยำกับยำนี่นี่จะย่างทำได้หมดเลยนะครับคือผมเองผมก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการส่งเกษตรอะไรเพราะว่าจบจากทหารมาโดยเฉพาะเลยคือเราไม่ได้มีความรู้ทั้งแต่ว่าเราอาศัยเรียนรู้จากภายนอกจดจำแล้วก็มาปฏิบัติทำแล้วลองมาทดลองทำดูลองผิดลองถูกดูจนกระทั่งประสบความสำเร็จชีวิตเปลี่ยนได้โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้นะครับร้อยโทอำนวยยินดีต้อนรับครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรติดตามได้ครั้งหน้าครับ